การรายงานออกมาจากศูนย์จีโนมทางการแพทย์เกี่ยวกับงานวิจัยที่ถูกเปิดเผยออกมาผ่านวารสารทางการแพทย์ในสหรัฐนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้วก็เสียชีวิตทั่วโลกนะครับซึ่งตอนนี้ยอดสะสมนับตั้งแต่ที่มีการระบาดมากกว่า6ล้าน5แสนคนเข้าไปแล้วแต่สิ่งที่น่ากังวลและน่าเป็นห่วงก็คือตัวเลขที่แท้จริงสำหรับผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดนี้นะครับอาจจะมากกว่าที่มีการรายงานถึง3เท่าครับขณะเดียวกันค่ะศูนย์จีโนมทางการแพทย์นะคะตอนนี้กำลังจับตาให้ความสำคัญกับปัญหาการกลายพันธุ์ของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนที่ฮ่องกงค่ะเป็นตัวใหม่นะคะที่เรียกกันว่า BA.2.2 มันเกิดการกลายพันธุ์เนื่องจากว่าที่ฮ่องกงตอนนี้เนี่ยการระบาดเข้าสู่ขั้นวิกฤตมีจำนวนของผู้ป่วยต่อสัดส่วนประชากรเนี่ยมากเหลือเกินค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เกิดการกลายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมายิ่งไปกระตุ้นทำให้อัตราของการเสียชีวิตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากนะคะจนกลายเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุดในโลกไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องย้ำนะคะว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมีความสำคัญมากที่สุดจริงๆค่ะคนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทั่วโลกกำลังเฝ้าติดตามนะครับสำหรับสายพันธุ์ใหม่ BA.2.2 นะครับซึ่งศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์โอเมก้า BA.2.2 ในฮ่องกงที่อาจจะส่งผลทำให้การระบาดมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในอนาคตโดยการระบาดรอบนี้ในฮ่องกงทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ BA.2.2 หรือเต็มๆก็คือ B.1.1.529.2.2 นะครับแต่ว่าเรียกสั้นๆก็คือ BA.2.2 ซึ่งมีการกลายพันธุ์ในบางตำแหน่งของเชื้อตรงหนามแหลมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่กรดอะมิโนในตำแหน่งที่1221และการกลายพันธุ์ในตำแหน่งยีนเบื้องต้นตอนนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะฮ่องกงแต่มีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ BA.2.2 นี้ในอังกฤษแล้วด้วยซึ่งการระบาดรอบล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในฮ่องกงเพิ่มขึ้นและทำสถิติมากที่สุดในโลกโดยถ้าคิดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดสายพันธุ์นี้นะครับเฉลี่ยในรอบ7วันอยู่ที่30คนต่อประชากร1ล้านคนปัจจัยหลักมาจากสายพันธุ์นี้แหละครับที่มีการแพร่ระบาดได้เร็วขณะเดียวกันประเทศไทยถ้าเทียบกันอัตราการเสียชีวิตจากโควิดโดยรวมนะครับจะอยู่ที่ 0.85 คนต่อประชากร1ล้านคนก็คือไม่ถึง1คนแต่ว่าที่ฮ่องกงตอนนี้เฉลี่ย30คนต่อประชากร1ล้านคนส่วนใหญ่ผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดจะเป็นกลุ่มวัยผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนยังเป็นเรื่องสำคัญเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเอาไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อายุมากปัจจุบันนี้ยืนยันนะครับว่ายังไม่พบสายพันธุ์ BA.2.2 ในประเทศไทยแต่เพื่อความไม่ประมาททางศูนย์จีโนมทางการแพทย์ได้มีการเร่งพัฒนาชุดตรวจเฉพาะสายพันธุ์ BA.2.2 แล้วโดยคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จและนำออกมาใช้ได้ภายในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งตอนนี้นะครับทางผู้บริหารของฮ่องกงนางแคลรี่แลมเปิดเผยว่าโครงการฉีดวัคซีนของฮ่องกงตอนนี้เริ่มพุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเด็กเป็นหลักเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตหลังจากมียอดติดเชื้อสะสมมากกว่า 600,000 คนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 3,100 คนโดยผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตส่วนใหญ่มากขึ้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาและกว่า 90% ของผู้เสียชีวิตก็คือคนที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ2เข็มนะครับส่วนที่เกาหลีใต้มีการรายงานอ้างคำแถลงของนายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ที่รายงานว่าสถานการณ์การระบาดในประเทศรอบล่าสุดน่าจะถึงจุดสูงสุดได้ในอีก10วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะครับผู้ติดเชื้อโควิดในเกาหลีใต้อาจจะสูงถึง 370,000 คนต่อวันโดยทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ได้รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มมามากกว่า 320,000 คนในวันนี้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีก206คนซึ่งถือว่าเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดรอบใหม่ในเกาหลีใต้ส่วนทางฝั่งยุโรปครับที่เยอรมนีก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา 300,000 คนในรอบ24ชั่วโมงผู้เสียชีวิตจากโควิดเพิ่มขึ้นมาอีก154คนโดยอัตราการกระจายและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง7วันที่ผ่านมาที่เยอรมนียังแตะที่ 1,388 คนต่อจำนวนประชากร 100,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงโดยตอนนี้รัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นของเยอรมนีมีความเห็นตรงกันว่าเตรียมที่จะผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดภายในวันที่20มีนาคมนี้แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศยังคงสูงเพราะว่าถ้าไปวิเคราะห์ดูแล้วมองว่าสายพันธุ์โอเมก้าทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงไม่มาก
ถ้าเทียบกับสายพันธุ์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นยังจำเป็นจะต้องคงมาตรการป้องกันพื้นฐานเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยเฉพาะบางพื้นที่ผ่อนคลายอนุญาตให้ร้านอาหารกับโรงแรมเปิดรับประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่จำเป็นจะต้องมีผลตรวจเป็นลบก็คือไม่ติดเชื้อมายืนยันก่อนเข้าไปใช้บริการส่วนในฝรั่งเศสครับมีการรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาวันนี้กว่า 74,000 คนซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็วหากเทียบกับหลายวันก่อนหน้าส่วนจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการหนักก็ค่อยๆลดลงผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีก107คนโดยทางสถาบันปาสเตอร์ในฝรั่งเศสได้วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดในประเทศและพบว่าอัตราการติดเชื้อหลังจากมีการยกเลิกข้อจำกัดทางด้านสาธารณสุขหรือมาตรการป้องกันการระบาดตั้งแต่วันที่14มีนาคมนี้อาจจะส่งผลทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นอีกถึงร้อยละ50ถึงร้อยละ130ถ้าเทียบกับหลายเดือนก่อนหน้านี้และอาจจะได้เห็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงเกินกว่า 100,000 คนภายในเดือนมีนาคมนี้ด้วยนี่เป็นการคาดการณ์แนวโน้มนะครับในช่วงที่ยอดผู้ป่วยโควิดทั่วโลกสะสมตอนนี้ไปอยู่ที่กว่า 453,800,000 คนเสียชีวิตสะสม 6,500,000 คนซึ่งผลวิจัยในสหรัฐซึ่งถูกตีพิมพ์ผ่านวารสารทางการแพทย์รายงานว่ายอดรวมผู้เสียชีวิตจากโควิดอาจจะสูงกว่าตัวเลขที่มีการรายงานอย่างเป็นทางการถึง3เท่าซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าตัวเลขที่แท้จริงสำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดยอดสะสมทั่วโลกอาจไปอยู่ที่18,200,000คนนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นผลมาจากขั้นตอนการเก็บข้อมูลจากจำนวนผู้เสียชีวิตในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศอาจจะขาดความน่าเชื่อถือไปบ้างส่งผลทำให้เกิดการรายงานที่คลาดเคลื่อนสำหรับการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ